สำหรับวาทะจากข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะปูตินระบุว่าชาติตะวันตกจะไม่สามารถตัดการนำเข้าน้ำมันและแก๊สจากรัสเซียได้อีกนานหลายปีและผลกำไรของบริษัทด้านพลังงานรัสเซียกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากราคาพลังงานพุ่งสูงและมีปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลงหลังจากก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะหดตัวลงร้อยละ15จากการใช้มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก